คือว่าเรื่องมันเกิดที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะคือน้องที่เป็นคนรับรถเขาก็พยายามจะแบบเวลาไปร้านอาหารก็จะมีคนที่คอยรับรถหรือเคลียร์รถแล้วเป่าปี๊บให้รถแบบว่าโฟลว์ใช่ไหมคะปรากฏว่าที่ร้านนั้นน่ะมีรถเข้ามาเรื่อยๆละมั้งและในจุดที่รถอยากจะจอดหรือผ่านไปเนี่ยมันมีการลงน้ําแข็งอันนึกออกมั้ยการลงน้ําแข็งจะต้องมีรถน้ําแข็งมาแล้วก็จะมีการขนย้ายถ่ายเทใช่ไหมคะมันก็อาจจะทําให้รถ1คันเนี่ยจอดไม่สะดวกเขาก็เลยบอกว่าให้รถคันนั้นน่ะถอยก่อนถอยออกไปก่อนเพื่อที่ว่าถ้าจะจอดน่ะมันจะขวางมันจะทําให้การขนน้ําแข็งมันทําไม่ได้ซึ่งปรากฏพอบอกว่าให้ถอยเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกค้าจะให้เขาถอยได้ไงแล้วเขาก็บอกว่าบอกน้องรับรถเนี่ยตะโกนใส่หน้าน้องรับรถว่าไอ้คนจนเพราะเขาขับ BM อันนี้ก็ต้องขออนุญาตเล่าอ่ะนะคะเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตกันแบบดีๆเพราะกลัวเขาฟ้อง เขาบอกว่าเขาพูดใส่เด็กรับรถว่าไอ้คนจนเด็กรับรถก็เลยถามว่าจนแล้วยังไงคนนี้ก็เลยบอกก็จุดๆจนไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องกันสุดท้ายคนที่ขับรถคันนี้ไม่ได้คงโมโหหิวมาไม่ได้ทานอาหารไม่ได้อะไรแล้วก็ยกนิ้วกลางให้หนึ่งทีแล้วก็ขับรถออกไปมันก็เลยเป็นเราว่ามันเป็นข่าวที่แบบมันเหมือนไม่มีสาระแต่มันก็แอบคิดนะว่าการที่เราเหยียดคนน่ะว่าเรียกเขาว่าไอ้คนจนน่ะถูกไหมคะในขณะที่เขาก็สุจริตทำมาหากินมันเป็นยังไงสำหรับอ้อมมันก็น่าสนใจดีและปรากฏว่าเจ้าของรถเนี้ยเขาเดินทางกลับมาที่ร้านนะแต่เขามาพร้อมตำรวจนะอันอ๋อเหรอตอนกลางคืนยังเพี้ยนได้อย่างต่อเนื่องขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้คือก็อาจจะไม่ได้เพี้ยนแต่ว่าเขามีการติดต่อมาตอนตีหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยติดต่อมาตอนตีหนึ่งมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาขอเคลียร์ให้ลบคลิปนี้ออกมาตีหนึ่งแต่ทางร้านไม่ยอมก็เลยบอกว่า ต่อมาคนขับรถก็เลยบอกว่าจะมาเคลียร์เองตอน9โมงเช้าแล้วพอรอ9โมงเช้าสุดท้ายไม่มาแล้วบอกว่าต้องกลับกรุงเทพคืนนี้ติดงานเลื่อนไม่ได้จริงๆหวังว่าจะมีโอกาสไปฝากท้องเป็นลูกค้าที่ร้านวันนี้ก็ถ้าตั้งใจไปทานจริงๆก็ฟังดูโอเคนะแต่ปรากฏว่ามีการโพสต์รีวิวร้านในทำนองเสื่อมเสียบอกว่าแค่ขับเข้ามาแล้วยังไม่ได้สั่งอาหารทางร้านทำให้เสียหายแล้วขอให้ร้านเนี่ยลบคลิปไม่อย่างนั้นจะเรียกค่าเสียหาย1ล้านถึง10ล้านคือไอ้ค่าเสียหายนี่มันไม่ใช่อยากเรียกอะไรก็เรียกนะมันไม่ใช่เรียกไปมั่วๆนะได้นะแบบว่า10ล้าน100ล้านพันล้านมันอยากเรียกอะไรก็เรียกนะจริงแล้วก็ต้องตอบดีว่าความเสียหายนั้นคืออะไรแล้วมันถึงประเมินความเสียหายของคุณคืออะไรเสื่อมเสียซึ่งเอามองว่าเขาคงคิดว่าเสื่อมเสียแต่มันต้องกลับไปจุดเริ่มต้นว่าการด่าทอเนี่ยไม่เสียหายกับตัวเองใช่ไหมแต่เสียหายเพราะคลิปมันถูกนำมาโพสเลยอาจจะวงเล็บว่าเหมือนถูกประจานหรือเปล่าก็ต้องกลับไปดูว่าการโพสต์คลิปแบบนี้มันผิดพรบ.คอมหรือเปล่าถูกไหมคะซึ่งเป็นส่วนที่ทางร้านจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการด่าคนและยกนิ้วกลางให้เจ้าพนักงานอย่างแบบให้พนักงานเจ้าพนักงานจะว่าอย่างไรแต่ที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าหน้าที่มาด้วยตอนตีหนึ่งหาเจ้าหน้าที่ได้แล้วมาตอนตีหนึ่งอำเภอนี้ดีนะจริงๆหาเจ้าหน้าที่ง่ายและอำนวยความสะดวกประชาชนดีจัง ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองไปถามเจ้าหน้าที่ว่าตอนเขาไปเขาพูดอะไรเจ้าหน้าที่ถึงมาได้ตอนตีหนึ่งเพราะมันดูไม่ใช่เวลาที่ควรจะมาเนาะแล้วมันดูไม่ได้เป็นเรื่องแบบด่วนแบบไม่มาแล้วตายหรือไฟมันไหม้อยู่หรือมีคนเดือดร้อนขั้นสุดนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปวีนไปเบียดอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูว่าคนแถวนั้นพูดอะไรคือคนแถวนั้นสามารถใช้โปรโตคอลเดียวกันได้ไหมคะว่าอาทิตย์กรณีนี้เจ้าหน้าที่ยังหาได้เลยตอนตีหนึ่งแค่ให้มาเอาคลิปลงเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องอื่นที่ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ต้องบริการประชาชนได้เท่ากันนะแต่การด่าแบบการพูดใส่คนอื่นว่าไอ้คนจนน่ะมันก็เป็นทัศนคติที่แปลกประหลาดอยู่แล้วล่ะผมว่าก็ต้องรอดูผมยังไม่กล้าตัดสินอะไรมากนะผมไม่รู้ว่ามันมีเรื่องซับซ้อนแล้วเราได้ยินเรื่องแค่ครึ่งเดียวครบหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเอาแค่ครึ่งที่ได้ยินน่ะหรือภาพที่เห็นหรือภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะถูกด่าเลยแล้วด่าคนอื่นว่าไอ้คนจนผมว่ามันก็เป็นการด่าที่ discriminate อ่ะสะดุ้งเฮือกอ่ะทางเราก็แบบลังเลเหมือนกันนะถ้าเป็นเราอยู่ในร้านอ้าวคือเป็นห่วงน้องเขาก็เป็นห่วงแต่อ้าวเหมารวมมากี่คนก่อนเดียวสะดุ้งยังไงรู้ในใจมันว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเรียนรู้กันไว้ติดกล้องวงจรปิดจ้ะแล้วก็ทำให้กล้องวงจรปิดมันใช้ได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ถ้าทำอะไรไปแล้วก็ควรยอมรับผลแห่งการกระทำของตัวเองไม่ใช่คิดว่าจะมาลบกล้องวงจรปิดแล้วถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นดีกว่าคือคิดก่อนทำไม่ใช่ค่อยมาได้สติหลังจากทำนะครับจากทุกๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดจริงคุณจะกังวลอะไรถ้าคุณมีคลิปอยู่ในกล้องวงจรปิดจริงไหมถูกเอาจริงมันก็แค่เหตุการณ์จริงแค่นั้นเองมันพูดบ่อยๆนะว่าถ้าคิดจะเล่นใหญ่ต้องไม่ผิดเลยนะเอาจริงๆนะเล่นใหญ่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคิดจะเล่นใหญ่ต้องไม่มีอะไรให้ติเตียนเลยนะอ่ะจะเชื่อไหมว่าคนที่ไม่ทำอะไรให้ติเตียนอ่ะเขาจะไม่ค่อยเล่นใหญ่ Green Morning Show